มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสายน้ำไม่ไหลกลับยังเป็นที่ถกแล้วก็จับตากันมากนะคะสำหรับข่าวอักษรอดีตพระเอกตัวท็อปสามีนักร้องยุค90แต่งงานกันมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่านอกใจภรรยาไปมีกิ๊กค่ะฝ่ายหญิงรู้แล้วแต่ว่าทนมา 4-5 ปีซึ่งหลายคนพุ่งเป้าไปที่คู่ของคุณอ้ําอธิชาติและคุณนัทมีเรียนะคะซึ่งก่อนหน้านี้อ้ําอธิชาติออกมายืนยันสถานะว่ายังเหมือนเดิมไม่ได้เตียงหักแต่ในทางกลับกันนัทมีเรียกลับโพสต์ภาพแล้วก็แชร์สตอรี่หน้าคลิปหลายโพสต์เลยค่ะทําให้หลายคนเกิดคําถามว่าทําไมการสื่อสารของคู่นี้ถึงต่างกันล่าสุดผู้จัดการของนัทมีเรียซึ่งเป็นคุณแม่แท้ๆของน้องฟ้าโปรดลูกบุญธรรมของนัทได้โพสต์ภาพใน Instagram Story นะคะเป็นภาพแม่น้ำพร้อมระบุข้อความสั้นๆว่าสายน้ำไม่ไหลกลับทำให้หลายคนเอาไปโยงถึงประเด็นรักร้าวของคู่นี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ